สวัสดีครับทุกคนวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจรอบๆดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับแล้วก็พาไปดูรอบๆโรงแรมที่อยู่ในดิสนีย์แลนด์ด้วยนะครับวิดีโอที่พาทัวร์ข้างในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วสามารถเข้าไปดูได้ในช anel ของเราได้เลยครับวิดีโอวันนี้จะพามาดูว่าถ้าเราไม่เข้าไปข้างในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์รอบๆสวนสนุกมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างรวมถึงพานั่งรถไฟ MTR ขบวนของดิสนีย์แลนด์อีกด้วยครับบอกได้เลยว่าข้างนอกดิสนีย์แลนด์ก็มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันครับขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ channel ของเรานะครับที่จะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในฮ่องกงและมาเก๊ารวมถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับใครที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้า MTR เพื่อโดยสารไปยังดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงจะต้องมาลงที่สถานีนี้ก็คือสถานีซันนี่เบย์ครับอยู่บนสายสีส้มเพื่อที่จะมาต่อรถไฟดิสนีย์เข้าไปในดิสนีย์แลนด์ครับคือจากสถานีนี้เดินทางไปอีกหนึ่งสถานีก็ถึงแล้วครับสถานีซันนี่เบย์ตรงชานชาลาจะเป็นสถานีที่อยู่ในระดับเดียวกับพื้นดินครับภายในสถานีก็จะเป็นโอเพนแอร์แบบนี้ฮะถ้าวันไหนอากาศดีก็สบายครับแต่ถ้าวันไหนอากาศร้อนรอรถไปก็เหงื่อแตกได้เหมือนกันครับใช้เวลารอรถไฟประมาณ10นาทีรถไฟก็มาแล้วครับรถไฟจะวิ่งแค่สถานีเดียววิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับโฉมหน้าของเจ้ารถไฟสายนี้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบดิสนีย์แลนด์ครับทำหน้าต่างออกมาเป็นหน้ามิกกี้เมาส์เลยครับข้างในรถไฟก็ตกแต่งเป็นธีมมิกกี้เมาส์ครับทั้งหน้าต่างที่เป็นรูปหน้ามิกกี้เมาส์ตลอดคันที่นั่งก็เป็นแบบนุ่มๆ นั่งสบายครับที่จับเวลาเรายืนบนรถไฟก็เป็นรูปมิกกี้เมาส์ด้วยครับรถไฟใช้เวลาวิ่งระหว่างสถานีประมาณ 2-3 นาทีนะครับข้างในรถไฟแต่ละตู้จะมีโมเดลตัวละครดิสนีย์อยู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งด้วยครับตอนนี้เรามาถึงสถานีดิสนีย์แลนด์แล้วครับบอกได้เลยว่าเป็นสถานีที่สวยมากครับตามเสาตามโคมไฟก็ทำเป็นธีมดิสนีย์มีเปิดเพลงให้ฟังด้วยครับพอออกจากทางออกสถานีออกมาก็ถึงซุ้มประตูทางเข้าดิสนีย์เลยครับจากตรงนี้จะยังไม่ใช่ประตูทางเข้าสวนสนุกนะครับจะต้องเดินต่อไปอีกนิดนึงสำหรับคลิปนี้เราจะไม่พาเข้าไปข้างในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับแต่เราจะพาไปเดินดูรอบๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับที่แรกที่เราจะพามาดูคือที่นี่ครับอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เดินประมาณไม่ถึง10นาทีเป็นโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับประตูทางเข้าโรงแรมทำออกมาเป็นแนวปราสาทแมนชั่นหรูหราครับสไตล์แบบตะวันตกครับตึกสีขาวหลังคาสีแดงสวยดีครับตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในล็อบบี้เข้ามาก็จะมีรูปปั้นของมิกกี้เมาส์ครับอยู่ใกล้กับทางเข้าเลยครับล็อบบี้ของโรงแรมก็คือกว้างมากโคมไฟโซฟาที่นั่งต่างๆทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในการ์ตูนมิกกี้เมาส์อยู่นะครับตรงฝั่งซ้ายมือจากทางเข้านะฮะก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์ของโรงแรมครับอยู่ติดกับล็อบบี้จะมีช็อปของที่ระลึกของดิสนีย์อยู่นะครับเผื่อใครอยากซื้อสินค้าของดิสนีย์แบบที่ไม่ต้องเสียเงินเข้าไปซื้อข้างในสวนสนุกก็มาที่นี่ได้ครับในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมก็เป็นทั้งร้านอาหารหลายร้านครับแล้วก็มีคาเฟ่บางทีก็มีตัวการ์ตูนดิสนีย์มาให้ถ่ายรูปด้วยครับโคมไฟชานดาเลียใหญ่ๆบนเพดาน2อันนั้นสวยแล้วก็โดดเด่นมากเลยครับเดินทะลุจากล็อบบี้ออกทางประตูข้างหลังมาจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างหลังของโรงแรมเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลเลยนะครับตรงกลางมีสวนเมสที่สามารถเข้าไปวิ่งเล่นข้างในได้ด้วยครับ
เอาบรรยากาศของสวนด้านล่างแล้วก็รูปแบบของโรงแรมทั้งหมดมาให้ดูกันนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับปราสาทใหญ่ๆบรรยากาศสวยดีครับพื้นที่ของโรงแรมก็คือกว้างมากนะครับแล้วก็ด้านหลังติดทะเลด้วยคิดว่าถ้ามาพักที่นี่จะไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับเด็กๆน่าจะชอบเพราะมีที่ให้วิ่งเล่นเยอะเลยฮะมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเยอะอย่างตรงนี้ก็เป็นมินิกอล์ฟให้เล่นฟรีๆด้วยครับเดี๋ยวจะพาเดินผ่านสวนตรงนี้ไปโซนสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำของโรงแรมจะมีแบบอินดอร์พูลแล้วก็มีเอาท์ดอร์พูลแยกกันนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันครับข้างล่างของโรงแรมตรงนี้ใครมีลูกสาวน่าจะชอบครับเป็นร้านที่มีรวมชุดเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับบรรยากาศภายในโรงแรมก็ตกแต่งตามคอนเซปต์ของการ์ตูนมิกกี้เมาส์ใส่ใจรายละเอียดทุกมุมดีเทลดีมากครับตรงนี้เป็นหัวมุมบันไดที่เดินขึ้นจากข้างล่างไปที่ล็อบบี้นะครับเราเห็นว่ามุมมันสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ดูกันครับข้างหลังจะมีประตูเดินออกมาทางเดินริมทะเลได้เลยครับอาคารที่อยู่ในน้ำนั้นเป็นท่าเรือของดิสนีย์แลนด์ไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนมีเรือวิ่งอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าณตอนนี้ไม่มีเรือวิ่งนะฮะเป็นท่าเรือเฉยๆแต่วิวตรงนี้สวยมากครับเพราะว่าเรามองเห็นเกาะฮ่องกงฝั่งเกาลูนแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยของฮ่องกงอีกด้วยครับใกล้กับโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็จะเป็นโรงแรม Disney Explorers Lodge นะครับตั้งแต่ทางเข้าเดินขึ้นไปก็จะออกแนวผจญภัยนะครับโรงแรมตกแต่งตามแบบหลายๆที่รวมเข้าด้วยกันนะฮะทั้งเอเชียโอเชียเนียอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาดีไซน์ออกมาเป็นแนวโทนไม้ๆหน่อยครับจากประตูทางเข้ามาโถงล็อบบี้ของโรงแรมโถงล็อบบี้คือใหญ่มากครับพื้นที่กว้างขวางแล้วก็จะเห็นจุดเช็คอินอยู่ทางขวามือครับตรงกลางก็เป็นที่นั่งในล็อบบี้ครับฝั่งซ้ายมือติดกับประตูทางเข้านะครับจะเป็นช็อปของดิสนีย์ครับช็อปดิสนีย์ในฮ่องกงนั้นนอกจากจะมีอยู่ข้างในดิสนีย์แลนด์แล้วนะฮะยังมีช็อปที่อยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมแล้วก็ช็อปอยู่ที่สนามบินด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่มองหาของในช็อปดิสนีย์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าไปซื้อข้างในดิสนีย์แลนด์ก็เข้ามาช้อปปิ้งข้างในล็อบบี้ของโรงแรมนี้ได้เลยครับล็อบบี้ที่นี่ตกแต่งออกมาสวยมากเลยฮะออกแนวธรรมชาติตกแต่งไปด้วยไม้เส้นส่วนใหญ่ครับเป็นมุมถ่ายรูปที่ถือได้ว่าสวยใช้ได้เลยครับแถวรอบๆล็อบบี้ก็จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่อยู่ด้วยครับเอาบรรยากาศรอบๆล็อบบี้มาให้ชมโอ่โถงโล่งสบายมากครับเดินทะลุจากล็อบบี้ออกมาข้างหลังนะครับจะเป็นบันไดลงไปตามโขดหินแล้วก็มีน้ำตกครับเป็นการออกแบบให้เข้ากับธีมของโรงแรมนะฮะที่เป็นการผจญภัยในป่าเขาอะไรแบบนี้ครับรวมกับต้นไม้แล้วก็ตึกข้างหลังแล้วดูเข้ากันสวยดีครับด้านล่างลงไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำมีตัวการ์ตูนจากดิสนีย์มาให้ถ่ายรูปด้วยครับฝั่งด้านหลังของโรงแรมที่ติดกับสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นสวนครับด้านหลังของโรงแรมจะเป็นทะเลมีประตูเดินออกข้างหลังได้ครับเป็นทางเดินริมทะเลไว้สำหรับเดินชมวิวทะเลแล้วก็เกาะฮ่องกงได้ครับอันนี้เป็นมุมที่ถ่ายจากประตูด้านหลังนะครับเก็บเอาภาพของอาคารของโรงแรมทั้งหมดมาให้ได้ดูกันออกแบบได้สวยดีครับพอออกจากประตูด้านหลังก็จะเป็นทางเดินริมทะเลแบบนี้ครับซึ่งได้บรรยากาศริมทะเลสวยมากๆครับข้างหน้าสุดเลยก็จะมองเห็นตัวเมืองเกาะฮ่องกงรวมถึงฝั่งเกาลูนด้วยครับจริงๆโรงแรมของดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงจะมีอีกโรงแรมหนึ่งก็คือดิสนีย์ฮอลลีวูดโฮเทลครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีการรีโนเวทอยู่ครับลองเช็คดูในเว็บไซต์จะสามารถจองได้ช่วงกลางกรกฎาคมครับขากลับจากโรงแรมดิสนีย์มีทางเดิมเชื่อมไปยังหน้าทางเข้าสวนสนุกครับเรียกว่าปาร์คพรอมนาดจากหน้าโรงแรมดิสนีย์เดินไปประมาณ10นาทีก็ถึงครับสองข้างทางก็จะติดรูปตัวการ์ตูนตามเสาไฟครับได้บรรยากาศดิสนีย์ดีครับต้นไม้ร่มรื่นตลอดทางเดินระหว่างทางก็มีจุดนั่งพักผ่อนอยู่เป็นระยะนะครับตลอดทางเดินก็เปิดเพลงดิสนีย์บรรยากาศสบายๆครับ
เดินมาแป๊บเดียวก็จะเห็นน้ำพุที่อยู่ตรงหน้าทางเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ครับน้ำพุตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปด้วยเยอะมากๆครับทำเป็นรูปมิกกี้เมาส์เล่นเซิร์ฟอยู่บนปลาวาฬนะครับแล้วก็มีตัวการ์ตูนของดิสนีย์อื่นๆอยู่รอบๆครับเรียกได้ว่าถ้าใครมาดิสนีย์แลนด์ก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับตรงนี้ด้วยแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวสวนสาธารณะที่เรียกว่า Inspiration Lake นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากสถานี MTR จากข้างหน้าสถานีถ้าเดินไปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นโซนที่เวลานั่งแท็กซี่หรือว่านั่งรถบัสมาเนี่ยก็จะมาจอดที่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นลานจอดรถด้วยครับหรือถ้าใครจะนั่งแท็กซี่กลับก็จะต้องไปขึ้นแท็กซี่ที่ตรงนี้นะครับแบ่งออกเป็นโซนๆครับขวามือสุดก็จะเป็นลานจอดรถตรงกลางก็จะเป็นที่จอดรถบัสนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดสำหรับขึ้นรถแท็กซี่ครับแล้วก็ลานใหญ่ท้ายสุดตรงโน้นนะฮะก็จะเป็นโซนสำหรับจอดรถทัวร์ครับถ้าเราจะเดินไปที่ Inspiration Lake ซึ่งก็เป็นทะเลสาบแล้วก็สวนสาธารณะนะครับจะต้องเดินเลียบถนนที่อยู่ข้างลานจอดรถทัวร์ครับตามป้ายนี้ไปเลยครับฟุตบาททางเดินกว้างขวางครับมีต้นไม้ให้ร่มเงาตลอดทางเดินเดินเล่นๆไปดูต้นไม้ดอกไม้ไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีครับก็จะถึงทางเข้าสวนครับก่อนจะถึงทางเข้าสวนก็จะมีทางเดินแยกออกไปแบบนี้ครับเราจะต้องเดินลงบันไดลอดใต้สะพานตรงนี้ไปก่อนนะครับก็จะออกไปโผล่ที่ทางเข้าสวนพอดีครับเดินโผล่ออกมาก็เจอทางเข้าสวนเลยครับรอบๆแถวนี้ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเป็นที่ดินของดิสนีย์แลนด์ครับจะสังเกตได้จากรั้วโคมไฟการตกแต่งต่างๆก็ยังทำเป็นธีมดิสนีย์แลนด์อยู่นะครับสวน Inspiration Lake เป็นสวนสาธารณะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มครับที่สวนจะไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับหรือว่าบินโดรนข้างในได้ครับข้างในก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะทั่วไปครับตรงทางเข้ามีสนามเด็กเล่นอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในสวนว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตรงทางเข้ามีร้าน 7-Eleven อยู่ข้างในครับซึ่งก็น่าจะเป็น 7-Eleven เดียวที่อยู่ในละแวกแถวนี้ด้วยนะครับความที่รอบๆแถวนี้ไม่ได้มีบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าอะไรเลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกพอสมควรครับเวลาเปิดปิดก็ไม่ได้เป็น24ชั่วโมงเหมือนที่บ้านเรานะฮะบรรยากาศภายในสวนก็จะเป็นลักษณะทะเลสาบใหญ่อยู่ตรงกลางครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยมากฮะมีเรือปั่นให้บริการในทะเลสาบด้วยครับอันนี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยครับสวนนี้คนฮ่องกงจะชอบพากันมานั่งพักผ่อนครับส่วนมากมากันเป็นครอบครัวครับสามารถเอาเต็นท์มาตั้งกันแดดชั่วคราวได้คนน้อยไม่วุ่นวายครับที่สวนจะมีทางเดินรอบทะเลสาบเลยครับทะเลสาบไม่ได้กว้างใหญ่มากใช้เวลาเดินรอบทะเลสาบก็น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอากาศดีลมพัดเย็นสบายครับทะเลสาบล้อมรอบไปด้วยภูเขาครับบรรยากาศดีมากๆเห็นมีหลายกรุ๊ปมาถ่ายรูปที่สวนนี้ด้วยทั้งถ่ายรูปจบการศึกษาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือว่าถ้าใครชอบสวนสาธารณะสวยๆวิวงามๆบรรยากาศเงียบสงบสวนนี้ก็ถือว่าเหมาะกับการมาพักผ่อนครับวิดีโอสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าดูวิดีโอแล้วชื่นชอบในวิดีโอของเราก็ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดปุ่มไลค์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับเจอกันวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ